คะแหมดิฉันกับลองชุดกับเจ้าเครื่องนี้อยู่เลยค่ะซึ่งเป็นเครื่องลองชุดนะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็จะนําไปติดตั้งตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าช็อปเสื้อผ้าต่างๆสําหรับให้ลูกค้าที่สนใจอยากจะลองเสื้อผ้านั้นสามารถมาลองชุดแบบดิจิตอลกับเจ้าเครื่องนี้ได้ค่ะซึ่งนอกจากเครื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายในงานนี้ค่ะในงาน
ง ITU Telecom World 2016ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-17พฤศจิกายน2559ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีเป็นงานระดับโลกนะคะที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือ ICT เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยมีหลากหลายภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการชั้นนำผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการซึ่งอยู่ในโซนที่เรียกว่า Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์โดยนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหลักในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศและโครงการในพระราชดำริด้านการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการจัดแสดงเครื่องมือจำลองที่ทรงใช้ในการทรงงานตลอดจนน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนาประเทศมาจัดแสดงด้วยค่ะทั้งนี้ในส่วนของงานจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้าน ICT โทรคมนาคมและเทคโนโลยีประเทศสมาชิกต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นเคนยาไนจีเรียมาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะได้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีอยู่มาจัดแสดงอย่างเช่นเครื่องลองเสื้อผ้าแบบดิจิตอลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปในช่วงแรกนะคะเครื่อง VR สำหรับดูหนังเล่นเกมที่ให้ภาพเสมือนจริงเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะแล้วก็เครื่องวิเคราะห์อารมณ์ค่ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์นำมาใช้สำรวจความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าค่ะจริงๆเนี่ยหลักการของมันก็จะซิมเปิลมากๆก็คือว่าเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสัญญาณสมองนะซึ่งตามชาร์ตที่เห็นเนี่ยก็จะมีบอกในเรื่องของ interest like concentration stress calmness นะฮะอันนี้ตอนนี้ก็จะใช้ในอุตสาหกรรมในเรื่องของ PC เรื่องของ research game อาจจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาจะลอนช์โปรดักต์ใหม่อะไรประมาณเนี้ยครับก็สมมติให้ลองเล่นเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะให้คนที่แบบลองเล่นเกมเนี่ยลองใส่เครื่องนี้แล้วก็วัดดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขารู้สึกชอบนะเขารู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกอะไรอย่างงี้ซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโอเคอันนี้แน่นอนก็อาจจะมีการใช้เป็นหลักจิตวิทยาไปวิเคราะห์กับกราฟพวกนี้ทีหลังอีกทีเหมือนกันฮะบางครั้งสมมติถ้าเกิดว่าเราเป็นรีเสิร์ชธรรมดาเนี่ยบางทีสมมติว่าเราถามความรู้สึกเขาก็อาจจะต้องคิดแป๊บนึงเอ๊ะเรารู้สึกยังไงนะแล้วบางทีการที่เขาแอดซูมไปว่าเขารู้สึกแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาจริงนอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อรวมพลังเศรษฐกิจดิจิตอลเนื่องจากขณะนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ยุคดิจิตอลและประเทศไทยก็มีการนำเศรษฐกิจดิจิตอลมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทุกภาคส่วนด้วยซึ่งจากการจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชมประมาณ 25,000 คนโดยเป็นชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกประมาณ 40% และอีก 60% เป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะสร้างเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายนะคะอย่างน้อย715ล้านบาทค่ะนับเป็นอีกเวทีนึงนะคะที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆกับนานาประเทศด้วยซึ่งคุณผู้ชมนะคะหากสนใจมาเข้าชมงานนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะกิรติพุทธหงส์พิกัดข่าวนาว26รายงาน